ถ้าหากชื่นชอบเราหรืออยากจะช่วยสนับสนุนเรานะครับสามารถกดสมัครสมาชิกได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะช่วยเลี้ยงน้ำ Level5 นะครับหรือช่วยสนับสนุนค่าน้ำค่าไฟให้กับ Level5 ได้ด้วยนะครับผมส่วนใครที่ไม่สะดวกในการสมัครสมาชิกช่องเนี่ยก็ช่วยเรานะครับกดไลค์คลิปได้นะครับแล้วก็กดคอมเมนต์ด้วยนะครับผมก็จะทำให้คนอื่นๆเนี่ยเห็นคลิปเราได้มากขึ้นนะครับจะทำให้คนอื่นเนี่ยเข้ามาในไลฟ์เรามากขึ้นด้วยนะครับผมยังไงก็ช่วยๆกันหน่อยนะครับอย่าลืมกันนะ Level5 รับบริการเติมเงินเกม Mega Monster ราคา1 US ต่อ35บาทและมีค่าบริการ20บาททุกการเติม1ยอดบินง่ายๆไม่ต้องใช้พาสเวิร์ดเพียงแค่โอนเงินเข้า To Money Wallet และทำ QR Code ส่งมาให้สแกนง่ายๆแค่นี้ก็ได้รับยอดเงินเข้าไปในเกมเพื่อซื้อแพ็คต่างๆได้แล้วไม่ว่าจะเป็นแพ็ครายเดือนแพ็คโปเกมอนระดับ S บวกและแพ็คเกจกิจกรรมเติมเงินอื่นๆอีกมากมายสามารถทักมาได้ที่เพจ Level5 ได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่อง Level5 Channel นะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในเกม Mega Monster กันอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้นะฮะผมพี่ก็จะมานะฮะทำการพรีวิวนะฮะโปเกมอนอีกหนึ่งตัวที่หลายๆคนเนี่ยค่อนข้างขอกันมาเยอะเลยแล้วกันนะฮะผมในช่วงนี้เนาะก็จะเป็นตัวของน้องเซมินนั่นเองนะฮะซึ่งคราวนี้เนี่ยจะมาพรีวิวทั้ง2สายเลยนะครับผมทั้งร่างแลนด์ฟอร์มแล้วก็ทั้งร่างสกายฟอร์มเลยนะฮะว่าตัวละครของมันเนี่ยมันมีความสามารถยังไงบ้างนะครับผมซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าทั้ง2ร่างนี้เนี่ยจะแบ่งแยกกันโดยสิ้นเชิงเลยนะฮะผมแต่ก็ยังเล่นทั้ง2ตัวเนี่ยในแบทเทิลเดียวกันได้นะฮะเดี๋ยวยังไงเนี่ยก็ไปดูกันเลยละกันว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับผมแต่ก่อนจะไปดูรายละเอียดตัวของโปเกมอนนะครับผมสำหรับใครที่ดูช่อง Level5 บ่อยๆนะครับและยังไม่ได้ติดตามก็อย่าลืมฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆให้กับ Level5 กันด้วยนะครับผมโปเกมอนของเซมินนะครับผมตามปกติเนี่ยเขาจะมีทั้งหมด2ร่างด้วยกันนะครับโดยเวลาเราได้มาจากตู้กาชาเนี่ยก็จะมาในร่างของแลนด์ฟอร์มนะครับผมโดยวิธีการเปลี่ยนร่างเนี่ยเผื่อบางคนยังไม่รู้นะครับผมสามารถกดมาที่ Evolution ได้นะฮะหรือการเปลี่ยนร่างนะครับผมตรงด้านซ้ายล่างนะครับผมกดเข้าไปนะฮะหลังจากนั้นนะครับผมให้เราทำการกดที่ Form Switch ที่เป็นรูปลูกศรชี้ลงล่างนะครับด้านซ้ายตัวเซมินนะครับผมกดเข้าไป1ครั้งนะฮะเพียงแค่นี้นะครับผมเพื่อนๆเนี่ยก็สามารถนะครับผมกดที่ปุ่มนะฮะสวิตช์หรือปุ่มตรงกลางตรงนี้เนี่ยทำการสวิตช์ฟอร์มได้นะครับผมในการสวิตช์ฟอร์มครั้งแรกเนี่ยเพื่อนๆสามารถสวิตช์โดยการใช้เพชรนะครับผมซึ่งผมเองก็จำไม่ได้ว่ามันใช้500หรือ800เพชรแล้วนะครับสำหรับตรงนี้เนาะก็ทำการสวิตช์ไปมาได้นะฮะถ้าหากเราเคยปลดล็อกครั้งแรกแล้วเนี่ยครั้งถัดไปในการเปลี่ยนฟอร์มเนี่ยก็จะไม่มีการเสียเพชรแล้วนะฮะสำหรับตรงนี้เนาะโอเคก็จะประมาณนี้นะฮะผมเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่ในร่างของเซมินแลนด์กันก่อนเลยละกันนะครับผมในเรื่องของการเปรียบเทียบในเรื่องของสเตตัสเนี่ยเราก็จะเปรียบเทียบทั้ง2ร่างเลยละกันนะฮะเซมินแลนด์เนี่ยจะโดดเด่นในเรื่องของการฮีลเพื่อนร่วมทีมนะครับผมเรื่องถึงการมี CC ในการจับขาอีกฝ่ายด้วยนะครับผมแล้วก็จะเด่นในเรื่องของการป้องกันมากกว่าในเรื่องของการโจมตีนะครับผมถัดมานะครับผมก็จะเป็นเซมินสกายนะฮะโปเกมอนตัวนี้เนี่ยจะโดดเด่นในเรื่องของการโจมตีเป็นหลักนะครับผมแต่ก็ยังคงการฮีลให้กับเพื่อนร่วมทีมอยู่นะฮะแต่ก็จะไม่มีในเรื่องของการสร้างสถานะผิดปกติให้อีกฝ่ายนะครับผมสแต็กที่เห็นเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าถ้าหากเป็นร่างเซมินแลนด์เนี่ยค่าสถานะทุกอย่างเนี่ยก็จะ100ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเลือดนะครับสปีดพลังโจมตีนะครับพลังป้องกันนะครับผมแต่ถ้าเป็นในร่างของเซมินสกายเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของสปีดนะครับผมแล้วก็สเปเชียลแท็กเป็นหลักนะครับผมแต่ว่าก็จะโดนลดในเรื่องของค่าพลังป้องกันลงมานะครับสำหรับตรงนี้เนาะส่วนโปเกมอนที่เชื่อมความสัมพันธ์นะครับผมสำหรับโปเกมอน2ตัวนี้เนี่ยก็จะเหมือนกันเลยนะครับผมไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยนะครับความสัมพันธ์เหมือนกันหมดนะฮะหาได้ไม่ยากนะครับผมสำหรับโปเกมอน S บวกก็จะมีโฮโฮนะฮะเดียนซี่แล้วก็กิลาติน่านะฮะส่วนโปเกมอนระดับ S ก็จะมีตามนี้เลยนะครับผมชิวี่เทคโคนะครับผมอะโครบาไทส์นะครับนอยแบทแล้วก็อีก3ตัวที่เหลือนะครับถือว่าหาได้ไม่ยากแต่ส่วนใหญ่โปเกมอน3ตัวที่อยู่ด้านล่างนะครับผมหรือหลายๆตัวเนี่ยก็จะเป็นโปเกมอนที่อยู่ในบิสวอลทั้งนั้นนะฮะก็ยังไงเนี่ยเวลาบิสวอลมาก็ลองกดเพื่อที่จะเอาโปเกมอนพิเศษเหล่านี้เนี่ย มาแปะไว้ในโปเกเด็กซ์เราบ้างก็ได้นะครับผมงั้นก็อย่าลืมกดกันบ้างเนาะสำหรับตรงนี้ยังไงบีสวอลเองก็ยังคงคุ้มค่าถึงแม้ว่าจะไม่ได้ตัวละครเองก็ตามนะฮะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มในเรื่องของร่างแลนด์ฟอร์มกันก่อนเลยละกันนะฮะซึ่งจะต้องบอกก่อนเลยว่าทั้งแลนด์ฟอร์มและสกายฟอร์มพาสซีฟจะแตกต่างกันนะฮะผมแล้วก็เรื่องของสกิลโจมตีเองก็แตกต่างกันนะฮะในร่างแลนด์ฟอร์มเนี่ยก็จะมีพาสซีฟอยู่นะฮะผมซึ่งจะเป็นพาสซีฟที่ชื่อว่า Flower of Sky นะครับแล้วก็ Flower of Land นะฮะผมซึ่งเอฟเฟกต์นี้เนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปตามร่างที่เราเล่นนะฮะตรงนี้เนี่ยเขาจะทำการสลับร่างตัวเองนะครับผมทุกๆ3รอบใหญ่นะคะหากเริ่มต้นมาด้วยร่างแลนด์ฟอร์มนะครับผมก็จะเปลี่ยนสกายฟอร์มในเทิร์นที่4ถึง6นะฮะแล้วก็ในเทิร์นที่7ถึง8ก็จะสลับกลับเป็นสกายฟอร์มอีกก็คือพูดง่ายๆว่าทุกๆ3รอบเนี่ยคุณก็จะเปลี่ยนฟอร์ม1ครั้งนะครับผมในขณะที่อยู่ในร่างแลนด์ฟอร์มนะฮะผมตัวของเซมินเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการสร้างโล่ป้องกันแล้วก็จะช่วยในเรื่องของการบล็อกการโจมตีนะครับให้กับพรรคพวกทั้งหมด3ครั้งนะครับในครั้งแรกของการเริ่มเกมเนาะซึ่งโปเกมอนที่อยู่แถวหน้าเนี่ยจะได้รับอัตราการบล็อกอยู่ที่ 10% และโปเกมอนที่อยู่แถวหลังเนี่ยจะได้รับอัตราการบล็อกอยู่ที่ 20% นะฮะผมถัดมานะครับผมในร่างของแลนด์ฟอร์มนะฮะถ้าหากทำการลงต่อสู้ด้วยร่างของแลนด์ฟอร์มนะครับรวมถึงการสลับร่างเข้าสู่แลนด์ฟอร์มนะครับผมโปเกมอนตัวนี้เนี่ยก็จะเปิดสถานะของบันเควสติสนะครับหรือก็คือตัวดอกไม้เนี่ยที่กำลังหุบอยู่ตรงด้านหน้าเซมินนะเป็นเวลา2รอบด้วยกันซึ่งพาสซีฟนี้เนี่ยจะช่วยให้เพื่อนร่วมทีม3คนที่มีพลังชีวิตต่ำที่สุดนะฮะได้รับการฟื้นฟูพลังชีวิต 60% ของพลังโจมตีของเซมินก่อนที่พวกเขาจะเคลื่อนไหวนะฮะรวมถึงตัวของเซมินเองด้วยนะครับผมและถ้าหากว่าอยู่ในสถานะของบันเควสซีดเนี่ยและอยู่ในร่างแลนด์ฟอร์มนะฮะเซมินเนี่ยก็จะฟื้นฟูเกตตัวเอง500หน่วยนะครับแล้วก็มีโอกาส 40% ที่จะทำให้อีกฝ่ายเนี่ยติดสถานะจับขาด้วยนะฮะผมเป็นเวลา1รอบเนาะซึ่งพาสซีฟนี้เนี่ยก็จะมีผลตอนเข้าเทิร์นตัวเองนะฮะผมเข้าเทิร์นตัวเองหรือทำการโจมตีไปแล้วนะฮะซึ่งไอการเริ่มต่อสู้เนี่ยจะไม่มีผลแต่ว่าจะมีผลในรอบถัดไปของการโจมตีเนาะส่วนในเรื่องของพาสซีฟตอน8ดาวนะครับผมถ้าหากว่าอยู่ในร่างของแลนด์ฟอร์มเนี่ยอยู่ในสถานะของบันเควสซีเนี่ยจะทำการเปลี่ยนแปลงดาเมจที่เซมินได้รับ 12% มาฟื้นฟู HP ให้กับตัวเองด้วยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นพาสซีฟหลักๆที่อยู่ในร่างของแลนด์ฟอร์มนะฮะถัดมาเดี๋ยวเราก็จะมาดูสกิลอื่นๆเพิ่มเติมเลยดีกว่านะครับผมสกิล1นะฮะก็จะเป็น Grace Impact สกิลนี้เนี่ยก็จะเป็นสกิลที่ค่อนข้างเรียบง่ายนะครับโจมตีโปเกมอน1ตัวสร้างความเสียหายจาก Special Attack 100% นะครับผมแล้วก็เพิ่มพลังป้องกันทั้งสายเวทและกายภาพ 60% ให้กับตัวเองเป็นเวลา2รอบสกิลธาตุพืชนะฮะโจมตีธรรมดาเรียบง่ายนะครับไม่มีอะไรมากนะฮะพุ่งเข้าไปเอาหัวโมงเป็นหนึ่งที่แค่นี้เองนะครับผมแล้วก็เพิ่มพลังป้องกันให้กับตัวเองนะฮะในเรื่องของบัฟป้องกันเนี่ยจะไม่สามารถซ้อนทับได้นะครับผมสำหรับสกิลนี้เนาะถัดมานะฮะผมก็จะเป็นสกิลที่2จะเป็น Nature Whip นะฮะสกิลนี้เนี่ยเขาจะสร้างความเสียหายแก่ศัตรู1ตัวนะฮะด้วยพลังโจมตี 180% และลบเอฟเฟกต์ดีบัฟนะครับ2อย่างให้กับโปเกมอนทุกตัวที่อยู่ในแถวเดียวกันนะฮะผมแล้วก็จะฟื้นฟูพลังชีวิตให้กับ 80% ของพลังโจมตีของเซมินด้วยนะฮะผมสกิลนี้เองก็ฟื้นฟูทั้งแถวด้วยนะฮะถ้าหากใครเนี่ยต้องการที่จะเอาไว้ช่วยซัพพอร์ตตัวแท้งเนี่ยก็พยายามเอาไว้ยืนแถวหลังแล้วก็แถวเดียวกับตัวแท้งตัวนั้นนะฮะผมทำการโจมตีไปนะฮะผมฟื้นเลือดให้กับตัวเองด้วยนะฮะจะเห็นได้ว่าจะมีเด้งเลือดขึ้นมานะครับผมหลังจากโจมตีเสร็จแล้วเนาะถัดมานะครับผมก็จะเป็น Ultimate Skill นะฮะก็จะเป็น Aroma Dance นะฮะผมสกิลนี้เนี่ยรายละเอียดค่อนข้างยาวแต่ไม่ได้เยอะนะฮะผมจะสร้างความเสียหายแก่เป้าหมาย1เป้าหมายนะฮะของพลังโจมตีทางเวทนะฮะผมและก็จะเปิดสถานะของ Healing Chain นะฮะซึ่งเอฟเฟกต์นี้เนี่ยจะทำการฮิลโปเกมอนที่มี HP ต่ำที่สุดภายในขณะนั้นอยู่นะฮะผมซึ่งความแรงในการฮิลเนี่ยจะอยู่ที่ 300% ของพลังโจมตีเวทของเซมินนะฮะผมแล้วก็จะทำการชิ่งนะครับในเรื่องของการฮิลเนี่ยไปหาตัวอื่นๆอีกทั้งหมด4ตัวนะฮะลำดับการชิ่งก็จะอยู่ที่ HP ต่ำที่สุดนะฮะซึ่งทุกครั้งที่ทำการชิ่งไปเนี่ยจะโดนลดความแรงในการฮิลลง 70% ต่อการชิ่ง1ครั้งนะฮะผมและถ้าหากว่าตัวละครเนี่ยปลดล็อก11ดาวแล้วนะครับผมจะทำการเพิ่มความฮิลเนี่ยจากเดิม 300% เป็น 400% นะครับผมแล้วก็จะมีเอฟเฟกต์เพิ่มเติมหรือก็คือ Gracer Full Heart ที่จะทำให้ได้รับเพิ่มอีก1ตัวเหมือนกันนะครับผมซึ่งเอฟเฟกต์ Gracer Full Heart เนี่ยก็จะส่งผลตอนที่เราปล่อย Ultimate Skill ไปแล้วนะฮะเอฟเฟกต์นี้เนี่ยจะทำให้เพื่อนร่วมทีมนะครับผม2ตัวนะครับผมที่มีพลังชีวิตต่ำที่สุดในขณะนั้นนะฮะได้รับเอฟเฟกต์นี้ซึ่งเอฟเฟกต์นี้เนี่ย ถ้าหากตัวละครตัวนั้นโดนดาเมจถึงแก่ความตายนะครับจะทำการฮิลนะครับผมให้กับโปเกมอนตัวนั้นเท่ากับ 50% ของพลังโจมตีของเซมินนะฮะแล้วก็ลบล้างสถานะผิดปกติรวมถึงดีบัฟทั้งหมดนะฮะออกไปซึ่งเอฟเฟกต์นี้เนี่ยจะส่งผลได้แค่ครั้งเดียวในขณะที่อยู่ในร่างนั้นนะฮะถ้าหากว่าอยู่ในร่างแลนด์ฟอร์มกดใช้ไปนะฮะเอฟเฟกต์ในการกันตายเนี่ยใช้ได้ครั้งหนึ่งนะครับแต่ถ้าหากว่าสลับไปแลนด์ฟอร์มในการต่อสู้ครั้งนั้นเนี่ยก็ยังใช้เพิ่มได้อีก1ครั้งเช่นกันนะฮะผมก็จะประมาณนี้เนาะตอนที่ปลดล็อก11ดาวเอฟเฟกต์นี้เนี่ยก็จะส่งผลจาก2ตัวเป็น3ตัวด้วยเช่นกันนะฮะช่วยเซฟเพื่อนร่วมทีมได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนี่จะเห็นได้ว่าพอเข้าเทิร์นที่2นะครับผมจะมีตัวหนึ่งโดนสุ่มติดรูทแล้วนะฮะแล้วก็เกรดเนี่ยเด้งขึ้นมาเต็มเลยนะฮะเดี๋ยวก็จะกดท่าไม้ตายไปเลยละกันนะฮะผมอ่ะก็จะประมาณนี้นะฮะแต่เราอาจจะไม่ได้เห็นฮิลลิ่งเชนนะครับผมเพราะว่าไม่ได้ใส่ตัวละครตัวอื่นเข้ามาและพอเข้าเทิร์นที่3นะครับผมก็จะกลายเป็นสกายแลนด์ฟอร์มอย่างที่เห็นนะครับผมสำหรับตรงนี้เนาะถัดมาเดี๋ยวเราจะมาดูในเรื่องของสกิลของร่างและสกายฟอร์มกันต่อเลยละกันนะครับผมซึ่งร่างของสกายฟอร์มเนี่ยพาสซีฟแรกที่ทำการเปลี่ยนแปลงฟอร์มเนี่ยก็จะเหมือนกันนะฮะทุก3รอบใหญ่ก็คือเปลี่ยนฟอร์ม1ครั้งนะครับผมถัดมาก็จะเป็นเอฟเฟกต์ที่2นะครับเมื่อทำการเริ่มต่อสู้เนี่ยก็จะลดในเรื่องของการฟื้นฟูพลังชีวิตรวมถึงพลังป้องกันของอีกฝ่ายแบบสุ่ม2ตัวหน้านะครับผมและถ้าหากว่าโปเกมอนแถวหน้าตายไปหมดแล้วเนี่ยเอฟเฟกต์นี้เนี่ยยังส่งผลไปยังโปเกมอนแถวหลังต่ออีกด้วยนะฮะจะเห็นได้ว่าโปเกมอน2ตัวหน้าตอนนี้คือโดนลดพลังป้องกันทั้ง2สายรวมถึงอัตราการฟื้นฟูพลังชีวิตเนี่ยโดนลดลงไปแล้วนะครับผมเอฟเฟกต์สีแดงๆตรงบนหัวโปเกมอนอีกฝ่ายนะฮะถัดมาก็จะเป็นพาสซีฟที่2นะครับผมหากว่าเราทำการลงต่อสู้ด้วยร่างของสกายฟอร์มนะครับผมรวมถึงการสลับร่างเข้าสู่ร่าง Flower of Sky ก็ตามนะครับผมก็จะเปิดสถานะของ Effect Flower of Sky เป็นเวลา2รอบนะฮะหรือก็คือดอกไม้ที่กำลังเบ่งบานอยู่นี่เองนะฮะก่อนจะทำการเคลื่อนไหวเนี่ยตัวเองก็จะได้รับเกรดเพิ่มขึ้นนะครับผม150หน่วยนะฮะแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีทั้ง2สายและรวมถึงอัตราการติดคริติคอลให้กับโปเกมอนที่เคลื่อนไหว3ตัวแรกด้วยนะครับผมรวมถึงตัวมันเองด้วยเป็นเวลา1รอบนะฮะจะเห็นได้ว่าตอนนี้เนี่ยบนหัวของเซมินนะครับผมมีในเรื่องของการเพิ่มบัฟเต็มไปหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพลังโจมตีนะครับผมทั้ง2สายดูรวมถึงคริติคอลเองก็ตามนะฮะอ่ะก็จะเด้งขึ้นบนหัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมและถ้าหากว่าตอน8ดาวนะฮะผมถ้าหากอยู่ในร่างของสกายฟอร์มนะฮะสกิลนี้เนี่ยก็จะทำการโจมตีแล้วก็ฟื้นฟูพลังชีวิตให้กับตัวเองด้วยนะครับผมเท่ากับ 20% ของดาเมจที่ทำได้เนาะแต่เซมินตัวนี้เนี่ยมันยังไม่8ดาวนะครับในเรื่องของการโจมตีและฮิลเนี่ยก็อาจจะมองไม่เห็นภาพนะฮะผมอ่ะแล้วก็ในเรื่องของสกิลที่1ของร่างสกายนะครับผมก็จะเป็นท่าของเมจิกลีฟนะฮะเมจิกลีฟเนี่ยก็จะเป็นดาเมจธาตุพืชนะครับผมเป็นสกิลโจมตีง่ายๆนะครับไม่มีอะไรเยอะนะครับผมสร้างดาเมจแก่ศัตรู1ตัวนะครับดาเมจ 100% แล้วก็เพิ่มบัฟพลังโจมตีทั้ง2สายให้กับตัวเองนะครับ 20% เป็นเวลา2รอบเอฟเฟกต์นี้ก็ไม่สามารถซ้อนทับได้เช่นกันนะฮะอันนี้ก็คือโจมตีไปเลยนะครับก็จะมีบัฟเพิ่มพลังโจมตีขึ้นบนหัวนะครับผมถัดมาก็จะเป็นสกิลที่2นะครับผมก็จะมีความเปลี่ยนแปลงไปในเรื่องของธาตุของการโจมตีนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นธาตุบินนะฮะสกิลนี้ก็จะเป็นลีฟสตอร์มนะฮะลีฟสตอร์มเนี่ยก็จะสร้างดาเมจแก่ศัตรู1ตัวเหมือนกันนะฮะความแรงอยู่ที่ 180% ก็คือดาเมจเท่ากันเลยกับร่างโน้นนะครับผมแต่จะมีเอฟเฟกต์อื่นๆเพิ่มเติมเข้ามาก็คือจะทำการนะฮะผมแรนดอมนะฮะบัฟด้านลบของเพื่อนร่วมทีมทุกตัวภายในทีมนะฮะ1บัฟก็จะเปลี่ยนเป็นบัฟด้านบวกมาเพิ่มให้กับตัวของเซมินนะครับแล้วนอกจากนี้เองนะฮะผมตัวของมันเองแล้วก็เพื่อนที่อยู่ในแถวเดียวกันจะได้รับในเรื่องของโบนัสดาเมจที่ทำได้อีก 10% นะฮะแล้วก็ลดดาเมจที่ได้รับลง 10% นะครับเป็นเวลา2รอบนะฮะเอฟเฟกต์นี้จะไม่สามารถซ้อนทับกันได้เช่นกันนะครับผมกดโจมตีไปเลยนะฮะนี่โดนบัฟลดดาเมจก็ขึ้นหัวแล้วนะครับผมก็จะประมาณนี้แต่เราไม่มีเอฟเฟกต์สถานะผิดปกติด้านลบนะครับก็เลยอาจจะมองไม่เห็นภาพสักเท่าไหร่นะฮะถัดมานะครับผมก็จะเป็นอัลติเมทสกิลนะฮะอัลติเมทสกิลก็จะเป็นอโรมาเรนนะครับผมสกิลจะสร้างความเสียหายเป็นธาตุพืชนะครับผมซึ่งสกิลนี้เนี่ยจะทำการเรียกผีเสื้อนะฮะออกมา2ตัวนะครับแล้วก็สร้างความเสียหายแก่ศัตรูแบบสุ่มนะฮะ ซึ่งดาเมจเนี่ยก็จะอยู่ที่ 330% นะครับต่อผีเสื้อ1ตัวนะครับผมก็คือแบบ1ตัวโดนดาเมจ 330% นะฮะผีเสื้อเนี่ยจะไม่สามารถโจมตีตัวเดียวกัน2ตัวได้นะครับผมอันนี้ก็จะประมาณนี้หลังจากที่ผีเสื้อทำการโจมตีนะครับแล้วก็วนกลับมาหาเซมินนะครับผมก็จะทำการฟื้นฟูพลังชีวิตให้กับเพื่อนร่วมทีม2คนที่มีพลังชีวิตต่ำที่สุดในขณะนั้นนะฮะเท่ากับ 50% ของดาเมจที่เซมินทำได้นะครับผมก็จะประมาณนี้เลยนะฮะแล้วก็จะมีเอฟเฟกต์เพิ่มเติมนะครับเหมือนในร่างของแลนด์ฟอร์มนะครับหรือก็คือGreater Full Heart นะครับผมอันนี้เองก็จะทำให้เพื่อน2ตัวภายในทีมเนี่ยได้รับบัฟในการกันตายได้2รอบนะครับผมก็จะประมาณนี้นะฮะส่วนสกิลเนี่ยก็จะเป็นประมาณไหนเดี๋ยวไปดูกันเลยละกันนะฮะหลักๆ ก็จะประมาณนี้นะฮะผมในเรื่องของสกิลของเซมินนะฮะส่วนโปเกมอนตัวไหนที่ได้รับเอฟเฟกต์ของ Greater Full Heart อยู่เนี่ยก็จะมีในเรื่องของดอกไม้เนี่ยขึ้นอยู่บนหัวนะฮะผมซึ่งเอฟเฟกต์นี้เนี่ยจะคงอยู่นะครับไปเรื่อยๆจนกว่าเอฟเฟกต์จะหายไปนะครับหรือก็คือเราจะโดนกันตายได้1รอบนะฮะผมก็คือมันจะอยู่อย่างนั้นแหละไปเรื่อยๆเลยนะฮะสำหรับตรงนี้เนาะหลักๆในเรื่องของสกิลของเซมินนะฮะผมทั้ง2ร่างเนี่ยเดี๋ยวพี่ก็จะสรุปให้ฟังโดยคร่าวๆในท้ายคลิปนี้เลยละกันนะฮะผมสำหรับบางคนเนี่ยก็ถามกันมาเยอะมากว่าจะเอาตัวนี้เนี่ยไปเล่นแบบไหนได้บ้าง นะครับผมอันดับแรกเลยนะฮะอย่างที่บอกไปว่าเซมินนะครับผมในร่างเซมินแลนด์จะเน้นในเรื่องของการซัพพอร์ตทีมนะฮะเป็นหลักมีดาเมจอยู่ประมาณนึงนะครับผมแต่ก็เน้นในเรื่องของการช่วยเหลือในการฮีลแล้วก็ทำซีซีของอีกฝ่ายมากกว่านะครับผมแต่ซีซีเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับดวงเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าโอกาสการติดเนี่ยจะอยู่ที่ 40% นะครับแต่อย่าลืมว่าสุ่มติดทุกตัวนะฮะผมบางครั้งก็จะติด1ตัว2ตัวหรือ6ตัวเองก็ได้นะครับผมก็ไม่ได้ต่างกับนกวายสักเท่าไหร่อยู่ที่ดวงของเราด้วยนะฮะแล้วก็ในเรื่องที่2นะครับผมในเรื่องของร่างสกายฟรอมนะครับผมเซมินเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของการโจมตีเป็นหลักนะครับจะแจกดีบัฟให้กับอีกฝ่ายในเรื่องของการลดการป้องกันและการฮีลลงนะฮะอันติค่อนข้างแรงนะครับแต่ในเรื่องของการฮีลเนี่ยก็จะดรอปลงไปหน่อยแล้วก็จะไม่มีในเรื่องของการติดสถานะผิดปกติหรือควบคุมนะครับผมอันนี้ก็จะเป็น2ร่างนะครับก็จะเล่นได้ทั้ง2ตัวเลยแนะนำขั้นต่ำเนี่ยก็ควรเล่นในเรื่องของ8ดาวนะฮะขั้นต่ำนะฮะผมแต่ถ้าจะให้ดีเนี่ยก็จะต้องเก่งก็ตอน11ดาวนะฮะแต่โปเกมอนตัวนี้เนี่ยใช้งานได้ไม่ได้ยาวสักเท่าไหร่เพราะเดิมทีเนี่ยตัวมันเนี่ยก็จัดอยู่ในตำแหน่งซัพพอร์ตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีตัวอื่นที่ซัพพอร์ตได้ดีกว่าแต่ถ้าหากว่ามันยังไม่มีพวกกวางนะครับหรือเซเลบี้เนี่ยเราก็สามารถเอาเซมินเนี่ยมาเล่นได้ก่อนนะฮะผมแต่ยังไงเนี่ยสุดท้ายตัวซัพพอร์ตที่ดีที่สุดณตอนนี้ก็คือกวางอยู่ดีนะฮะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับน้องๆทุกคนนะฮะผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับผมและใครยังที่ไม่ได้ติดตามเนี่ยก็อย่าลืมติดตามช่องของ Level5 กันด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปเนาะยังไงวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะบ๊ายบายทุกคน